สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมถือโอกาสมาทำความดีด้วยหัวใจครับมาเก็บขยะที่คลองบ้านขามตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแห่งนี้ครับที่นี่มีวลีเด็ดโดนใจที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆอย่างนี้สักครั้งบ้านขามสายน้ำมีชีวิตและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็คือผู้ใหญ่นิกรมีบุญเอียดแขกรับเชิญของเราในวันนี้เอาเด็กๆมาช่วยตอบป่ะเพิ่งได้ครึ่งลำธารนะไปต่อครับจริงๆนะมานั่งจิบกาแฟริมแม่น้ำเมื่อกี้ล่องน้ำมานี่น้ำใสมากๆผู้ใหญ่ดูแลลำน้ำตรงนี้เป็นเวลากี่ปีแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ7ปี7ปีใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับแล้วบรรยากาศสายน้ำวันนี้กับในอดีตมันต่างกันไหมครับต่างกันก็ต่างกันเยอะแต่ก่อนสายน้ำค่อนข้างจะลำคลองนี่กว้างกับแล้วก็น้ำก็ใสประมาณนี้แต่ว่าฝูงปลาจะเยอะกว่าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาอาบน้ำเล่นน้ำน้ำในคลองกินได้เมื่อก่อนแต่พอช่วงหลังๆนะครับสายน้ำนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปคลองสายน้ำที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆครับมันถูกปล่อยทิ้งร้างกับขยะก็เริ่มมาขี้หมูก็เริ่มมีคนถ่ายลงคลองต้นไม้ลำคลองก็เริ่มถูกตัดแล้วผู้ใหญ่กลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่นี่เราเริ่มทำอะไรก่อนเลยตอนแรกๆก็คิดหลายมิติว่าจะทำยังไงให้หลอมรวมคนในชุมชนคือถ้าเอาคนมาก่อนเนี่ยคือการพัฒนาก็ง่ายผมก็เริ่มจากเด็กๆเอาเด็กๆมาทำกิจกรรมเริ่มจากตัวเล็กลูกผมก่อนด้วยแม่ฝากเพื่อนสองคนเนี่ยเอาไก่มาคนละตัวกันคิดไปมาน่าจะเอาจุดนี้ตั้งเป็นอันดับหนึ่งว่าจะล้อมรวมคนล้อมรวมเด็กเริ่มจากเด็กตัวเล็กๆก็ชักชวนว่าเพื่อนลูกสองคนอ่ะเอ้ยเองเนี่ยเพื่อนสนิทของเองมีกี่คนเอาที่สนิทจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เองปาหาพ่อจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก10เป็น20ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะมาได้ขนาดนั้นก็ไม่นานผมทำประมาณเดือนกว่าๆทีนี้เด็กมากันทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่ดิครับเขาไม่สงสัยเลยครับเด็กๆหายไปไหนหมดเขามองผู้ใหญ่ไงตอนนั้นคือตอนแรกๆผมเอาเด็กมาพัฒนาพื้นที่เนี่ยเขาก็ว่ามันน่าจะมีอะไรดีกว่าไม่ผู้ใหญ่ดีกว่าปลาเด็กมาทำอะไรที่ได้แต่ละไหมเนี่ยมุมมองที่ผมมองผมนะครับผมบางทีน้ำตาไหลตรงนั้นมีคนมากระซิบบอกผู้ใหญ่มึงบ้าเปล่าวะมันน่าจะมีอย่างอื่นน่าจะตามกว่าไม่ใช่เอาเด็กมาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแบบนี้นั่นคือความรู้สึกตอนแต่ก็ไม่มองก็คิดไม่ออกว่าผมกำลังมองอะไรอยู่ผู้ใหญ่ไม่ได้ไปบอกเขาก่อนเลยบอกผู้ใหญ่บอกบรรดาพ่อแม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้บอกเขาผมยังไม่บอกเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับคือถ้าบอกไปก็บอกว่าเป็นเรื่องเพเชอร์มันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นในชุมชนของเราพอเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกับเราเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วกิจกรรมที่เรารองรับเขาคืออะไรครับก้าวใกล้เยาวชนเหมือนก้าวใกล้ลักษณะใกล้กับก้าวใกล้ลูกเสือครับนะครับแต่เอาพื้นที่ข้างบริเวณกำกรองเป็นหลักวันนั้นตอนที่เราทำเนี่ยประมาณไม่มีแต่ว่าเราอยากทำนะเด็กๆ ก็เอาด้วยพอด้วยปั๊บเนี่ยคือก็มากำหนดได้ในเมื่อเราไม่มีงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการเราทำยังไงก็เลยดึงผู้ปกครองมาเนี่ยมาดูแลเรื่องของกับกองกับเก้าพอตามไปมาผู้ปกครองมาเต็มแล้วก็เราก็คิดไปอีกว่าผู้สูงอายุพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อมาเสริมสร้างกิจกรรมกลายว่าตามไปมาก็ดึงผู้สูงอายุมาตั้งหมู่บ้านอีกมาล้อมวงมาตามกิจกรรมกันนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าตามไปตามมาเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านมาอยู่ที่เดียวกันหมดกลายเป็นเริ่มจากแค่เด็กกลุ่มเล็กๆใช่สองคนหิ้วไก่มาใช่ใช่ตอนนี้มากลายเป็นทั้งหมู่บ้านครับครับโอ้พอปีต่อมาเราปรับเปลี่ยนเราเริ่มจับเอาเรื่องของวิถีชีวิตระหว่างคนกับสาวน้ำก็เริ่มมาจับครับเรื่องของภูมิปัญญาวิถีเดิมๆเรื่องวัฒนธรรมเก่าๆครับที่มันหายไปเนี่ยเราเริ่มฟื้นขึ้นมาจากตรงนี้ครับจากตรงนี้จากเริ่มมันเริ่มพัฒนาต่อยอดกลายว่าเฉดเพียความพร้อมของคนในชุมชนเนี่ยมันกลับมาหมดแล้วก็วิถีชีวิตไอ้สายน้ำตรงนี้จากที่มันเสียมันก็เริ่มพัฒนาในมิติที่ดีขึ้นต้นไม้บริเวณลำคลองก็ฟื้นฟูเรื่องของการรักกันมาปลาในคลองก็เริ่มกลับมาให้เราได้เห็นจากเมื่อก่อนที่มันหายไปและความสุขของคนในชุมชนเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นคือภาพที่มันถูหายไปวันนี้มันกลับมาดูแล้วมีความสุขดีนะครับเมื่อกี้เห็นผู้ใหญ่บอกว่าพวกผู้ปกครองมารวมกันทำอาหารทำขนมด้วยครับอย่างวันนี้ครับอย่างวันนี้เรากินกาแฟเสร็จเดี๋ยวไปชิมอาหารพื้นบ้านกันนั่นแหละครับนี่เรื่องถนัดของผมเลยนี่คือตลาดเหรอครับครับผมครับเป็นตลาดชุมชนนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวปิ้งเหรอข้าวเหนียวปิ้งลองดูขอชิมหน่อยนะฮะได้เลยจ้า
นี่เป็นขนมเบจามหรือขนมเฉาะอูบางคนเรียกโนนัทปกติก็จะตำช่วงเวลาตำบุญเดือน10เป็นประเพณีของคนภาคใต้นี่ขนมกระเพาะไก่ตำจากแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ไส้ข้างในไส้ปลาเปล่าลองกินดูแล้วก็นี่ขนมโพที่หลากสีนะก็ว่าก็ใส่พวกอัญชันเข้าไปผสมขนมจูจุนทำจากแป้งอ่ะแป้งน้ำตาลโอ้นี่ก็เป็นสบู่สมุนไพรโอท็อปของที่นี่นะฮะใช่ครับผมใช่ครับครับกลายเป็นมีทั้งของกินของซื้อของฝากได้ด้วยครับผมครับครับผู้ใหญ่ว่าเราหามุมเอาของกินขนมที่ได้มาไปนั่งคุยกันดีไหมครับดีครับดีครับครับผู้ใหญ่หามุมสวยๆให้ผมหน่อยได้ไหมฮะก็มาเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีผู้ใหญ่ครับมาคุยกันต่อกับเรื่องที่ว่าวันนี้ผู้ใหญ่เริ่มรวมเด็กๆมาทำกิจกรรมของเด็กใช่ไหมครับและสุดท้ายกลายเป็นมามีในเรื่องของการทำบุญใส่น้ำมาดูแลด้วยใส่น้ำได้ยังไงก็คนก้าวมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ก็ถูกพัฒนาไปพอพื้นที่ถูกพัฒนาไปเนี่ยมันต่อยอดเรื่องของวิถีชีวิตที่มันสูญหายไปตั้งแต่อดีตเนี่ยเราก็ฟื้นขึ้นมากลับมาใหม่ปีที่สองเราจัดเริ่มจากก้าวใกล้เด็กเราก็เสริมเรื่องของการทำบุญใส่น้ำขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยครับได้กลับมาย้อนดูอดีตที่มันสูญหายไปเนี่ยตรงนี้กิจกรรมของการทำบุญใส่น้ำมันมีอะไรบ้างก็เริ่มมาจากเอาคนชุมชนเนี่ยทำสะพานไม้หมากนะให้คนได้เดินข้ามสะพานไม้หมากจากฝั่งคลองอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีการนำพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาวางไว้กลางน้ำเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ส่งน้ำพระกันนะครับแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำบุญนะครับแล้วก็การประเคนปิ่นโตข้ามคลองมีการก่อกองทรายเจดีย์กองทรายครับให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญแล้วก็นอกนั้นก็มีกิจกรรมเรื่องของคุณสับสายน้ำการแข่งวิ่งตัวน้ำกันตีโป่งกันอะไรประมาณนี้ครับและจากการที่เรามีกิจกรรมคลิกฟื้นฟูสายน้ำแล้วดีขึ้นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการนะฮะเยอะมากมายพอคนก้าวมาสัมผัสการพัฒนาพื้นที่ก็เริ่มแทรกซึมไปเริ่มพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่แล้วก็เริ่มมองเห็นคุณค่าของสายน้ำก็เริ่มเรื่องของการฟื้นฟูสายน้ำขึ้นมาพอเราตามมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ปลาก็เริ่มกลับมาเดี๋ยวใช้ระยะเวลานิดนึงครับผมแต่ทุกอย่างมันฟื้นกลับมาใช่ครับตอนแรกเราตามมาคือมองไม่เปิดเผยครับเราเฉพาะคนในชุมชนประมาณ5ปีเต็มที่มาตามใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ครับพอคนในพื้นที่เราพร้อมนะครับพื้นที่ก็ถูกพัฒนาไปชาวบ้านก็ถูกพัฒนาการรวมคนเริ่มจากกลมเกลียวพอเราสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าคนในชุมชนเราพร้อมแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ในหมู่บ้านของเราทำไงฮะก็เราน่าจะเป็นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนข้างนอกเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ครับแต่โจทย์สำคัญว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดให้คนข้างนอกมารู้จักเราเนี่ยเราจะขายอะไรนั่นคือโจทย์ที่ผมคิดในเมื่อถ้าเราจะเปิดให้คนนอกเข้ามาสัมผัสเนี่ยต้องเราต้องมีจุดจิกินและจุดจิกินเนี่ยมันจะสื่ออะไรได้บ้างนั่งดูนั่งคิดดูสายน้ำดูวิถีของคนกับสายน้ำอะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาของว่าบ้านกามสายน้ำมีชีวิตอืมอันนี้ที่มาของคลิกเหมือนคำสโลแกนใช่ครับและที่มาของขนมต่างๆเพื่อมาต้อนรับเวลาแขกบ้านแขกเรือนเขามาเยี่ยมใช่ครับเออเขารู้จักได้ไงอ่ะตอนแรกๆเริ่มจากโลกโซเชียลกระจายเฟซบุ๊กโพสต์ไปเรื่อยนะครับก็เก็บภาพต่างๆเกี่ยวกับคนบ้างกับสายน้ำแต่เก็บภาพในช่วง5ปีที่ยังปิดบ้านอยู่ใช่ครับแล้วมาประชาสัมพันธ์ใช่ครับต่อเนื่องต่อเนื่องเลยผลตอบรับดีไหมฮะก็ดีครับคือก็ตะลึงครับว่ามันมีอยู่ด้วยแบบนี้เป็นไปตามที่ผู้ใหญ่คาดการณ์ไว้ครับตอนแรกก็ไม่ได้คาดการณ์อะไรมากมายก็เน้นอยากให้คนในหมู่บ้านในชุมชนมีความสุขแต่ว่าพอคนข้างนอกก้าวมาเยอะก็ก้าวมาสัมผัสเรียนรู้วิถีจริงๆนั่นคือเรามีความสุขว่าคนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างนักท่องเที่ยวที่เขามาสัมผัสที่นี่ครับ
เขาจะได้เห็นได้สัมผัสอะไรบ้างถ้านักท่องเที่ยวก็มาคืออย่างน้อยคืออย่างพวกฝรั่งเขาจะชอบวิถีบ้านๆก็มีการสอนให้ฝรั่งนุ่งผ้าถุงแล้วก็สอนตีพวงจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านแล้วก็มาชมชิมจ๊อบอะไรต่างๆขนมพื้นบ้านต่างๆที่ชาวบ้านได้เสียมไว้แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการนำอาหารปิ่นโตนะครับมาบริการนักท่องเที่ยวซึ่งที่นี่มีปิ่นโตให้มีปิ่นโตรองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าคือลดเรื่องของการจัดการขยะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราบริหารจัดการง่ายเพราะว่าได้จากตัวแทนชาวบ้านทั้งหมดที่มาบริการนักท่องเที่ยวเขาก็มีรายได้ชุมชนก็มีความสุขอย่างวันนี้นะครับก็มีอาหารปิ่นโตมาบริการคุณจิรี่ด้วยเยี่ยมเลยครับครับผมมีของหวานก็ต้องมีของคาวครับผมครับครับครับต้องลองแล้วครับว่าจะมีอะไรบ้างในนั้นโอ้โหเมนูหลากหลายมากครับอาหารปิ่นโตนี่ใครเป็นคนเตรียมมาครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านก็สลับกันตำกันมาแล้วเมนูรู้ไหมว่าจะได้กินอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าคือเราต้องแต่ว่าแต่พุทธอิสลามเพื่อเลือกไอเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคอันนี้แล้วแต่ดวงเลยใช่ไหมครับว่าจะได้กินอะไรครับครับอย่างวันนี้ก็ผมก็หลากหลายเอกลักษณ์เด่นๆคืออะไรบ้างครับครับอย่างเช่นแซ่เป็นพืชประจำถิ่นที่นี่นะครับวันนี้เราจะทำชุ่มน้ำไอ้ก็เรียกไอ้ลวกนะครับแล้วก็มาจิ้มกับน้ำพริกครับครับผมมันเหมือนต้นหอมเลยมันคล้ายๆกับต้นหอมแต่ชุดนิดๆจิ้มกับน้ำพริกครับผมเป็นพืชประจำถิ่นสร้างรายได้ชุมชนตัวนี้ที่อื่นไม่มีขายครับที่อื่นไม่มีครับไม่พอต่อความต้องการของตลาดไม่พอด้วยครับผมครับมาที่นี่ถ้าเกิดไม่ได้กินนี่ไม่ถึงบ้านกลางมีตลอดทั้งปีทั้งปีก็ต้องโอ้ดีครับวิไหอาหารมื้อนี้ผมว่าใช้คำว่าจุใจดีกว่านะครับทั้งของหวานทั้งของคาวโดยเฉพาะอาหารปิ่นโตต้องมาเลือกนะครับว่าเราไม่รู้จะได้อะไรเนี่ย ชอบมากเลยพี่ใหญ่ครับนอกจากที่นี่ครับเราอุตส่าห์สร้างผืนน้ำจนฟื้นขึ้นมาได้หลังจากนี้เราต้องมีการออกกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันไหมฮะมีครับมีครับเรื่องของ1 2กลางคลองครับต้นไม้เนี่ยถ้าใครตัดต้นไม้ริมคลองต้องมีค่าปรับนั่นคือกฎกติกาของหมู่บ้านที่วางไว้เรื่องที่2คือเรื่องทรายนะครับคือจะไม่มีการดูดทรายเด็ดขาดแล้วก็เรื่องที่3เรื่องของการแบ่งเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำทุกชนิดซึ่งตรงนี้ครับ1กิโลเมตรห้ามมีการจับโดยเด็ดขาดอีกเรื่องของขยะคือถ้าใครนำปลามาก็ปลากลับเพราะเราไม่อยากให้ยุ่งยากเรื่องของการจัดการขยะพี่ใหญ่ครับนอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนของเราแล้วนะครับคนข้างนอกเขาเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนกันเยอะไหมครับเยอะครับปีที่ผ่านมาก็เยอะนอกจากคนในประเทศไทยแล้วยังมีต่างชาตินะครับที่จองกรุ๊ปตัวก็มาเยอะโหต่างชาติมีมาด้วยครับเยอะครับเยอะโหคนไหนก็มาเที่ยวกันเยอะคนข้างนอกเข้ามากันเยอะการบริหารจัดการยังไงการบริหารจัดการคือเรามีกลุ่มเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนครับนะครับเรื่องของถ้าสมมติมาเป็นคณะอยากตานานเป็นตัวนะครับก็มีจากตัวแทนของกลุ่มนะครับประสานเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของตัวคือมากี่คนไม่เกี่ยวเรามีพร้อมที่จะรองรับนั่นคือหมายถึงว่าชาวบ้านทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแล้วกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนี่ครับใครเป็นคนออกแบบเนี่ยครับคือก็นั่งหารือกันยกตัวอย่างความสามารถของแต่ละคนใครมีอะไรก็ออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็มาวางกันเพื่อให้ลงตัวในเรื่องของการบริหารการแสดงว่าเอาให้ถูกคนเพื่อจะได้อยู่ในแต่ละฐานแต่ละกิจกรรมใช่ครับใช่ครับนอกจากมาได้หย่อนขานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำอย่างนี้ครับมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจไหมครับที่เนี่ยก็มีเรื่องของการไปดูพันธุกรรมพืชนะครับซึ่งเป็นพืชที่หายากนะครับแล้วก็บางตัวมันหายไปจากท้องถิ่นก็กลับมาอีกเรื่องของการส่องนกคือมันเป็นนกประจำถิ่นที่หายากแล้วบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยแต่มันมีที่บ้านกามซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอย่างนกเทศวรรณนะครับที่ผมเชื่อมันเป็นแบรนด์โลโก้ของบ้านกามเป็นนกที่หายากมากมันมีสีขาวแล้วก็สีแดงซึ่งตรงนี้สีขาวมันไม่ค่อยมีในต่างประเทศเนี่ยตรงนี้มันเป็นอันซีนแล้วก็ไปถึงก็ได้ดูมีโอกาสได้เห็นงั้นเลยครับได้เห็นครับได้เห็นแสดงว่าป่าค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์ครับนกหลากหลายชนิดมากร้อยกว่าชนิดครับกับผมใส่ต้องให้ผู้ใหญ่พาไปสักหน่อยนะครับยินดีครับยินดีวันนี้เราไปกันเลยไหมโอ้ผมพร้อมอยู่แล้วครับโอเคครับผมครับครับย่อยอาหารย่อยขนมที่กินไปเยอะแยะเดี๋ยวจะไปดูว่านกอะไรบ้างที่มันมากินน้ำให้คุณเจอรี่ได้ชมได้ดูร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย
ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เรากำลังไปที่ไร่ขึ้นสวนครับสวนพันธุกรรมพืชสวนของผู้ช่วยไก่ครับผมครับสวนของผู้ช่วยไก่เดิมทีเดียวเป็นสวนอะไรครับเป็นยางพาราเชิงเดี่ยวเลยครับผมแต่ว่าทำมาแต่ในตะไลเป็นยางพาราอย่างเดียวใช่ครับผมแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็จะเป็นป่าร่วมยางครับเครื่องจริงแล้วทุกอย่างลงในป่ายางได้หมดเลยที่ว่าแย่งปุ๋ยแย่งอะไรยางเนี่ยไม่เป็นความจริงครับใครแนะนำวิธีการนี้ครับก็ก่อนจะเป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาได้คุยกันนะครับว่าเราจะไปแนวไหนกันครับตั้งใจกันทำว่ามันสักวันหนึ่งบ้านขามเราต้องเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำมา10กว่าปีโดยไม่หยุดเลยครับผมผู้ใหญ่ครับการที่ชาวสวนชาวไร่เปลี่ยนมาเป็นสวนที่สำหรับมาเรียกเยี่ยมชมได้ด้วยท่องเที่ยวได้ด้วยอย่างเงี้ยเขาได้อะไรครับอย่างแรกคือได้ความสุขแล้วก็อย่างที่สองคือรายได้ครับนะครับที่จะตามมาแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับเนื่องจากเราได้ลดเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษสารเคมีต่างๆครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกลายเป็นได้ผลกระทบที่ดีกับทุกๆคนเลยนะครับครับผมครับผู้ช่วยไก่ครับคนมาเยี่ยมชมเยอะไหมครับเยอะครับปีนึงก็เกือบพันแล้วครับส่วนใหญ่เป็นใครฮะก็จะเป็นพวกที่สนใจต้นไม้แล้วก็แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะพอสมควรนะครับเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษครับมีหลายตัวครับมีก็คือแบบแนวสมุนไพรนะครับแล้วก็มีพวกไม้ดอกไม้ตัดใบตัดดอกต่างๆนะครับไอตัวเด่นของดาราก็มีหลายดาราก็คือตัวที่ทำเงินมากที่สุดขอเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเชิญครับช่วยไก่ครับนี่คือสวนยางที่ว่าปลูกผสมผสานกันใช่ครับใช่ไหมครับมันแน่นไปด้วยเหมือนป่าก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับตั้งใจจะคุยกันว่าเราจะทำป่าสักจุดหนึ่งที่มันเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมแล้วก็ให้คนได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับมีหลักในการปลูกไหมครับอย่างเงี้ยอย่างสวนผมเนี่ยผมจะปลูกกำแพงก่อนรอบ4ด้านเลยป้องกันความชื้นไหลออกหรือไม่ต้องห่วงว่าแล้งจัดๆเนี่ยมันจะตายดูแลยากไหมอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยบำรุงปุ๋ยบำรุงดินนะฮะไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยเหรอครับครับผมก็ในป่าไม่เห็นมีใครไปใส่ปุ๋ยมันนึกออกไหมครับมันยังงามออกดอกออกลูกทุกปีนะครับผมก็มีแนวคิดแบบนั้นนะครับมีหลายตัวตรงนู้นก็จะเป็นบุงหงาเชิงหรือหมอยาบางคนจะเรียกสาวสะดุ้งอ๋อเห็นต้องสะดุ้งเพราะกลิ่นเขานะครับกลิ่นเขาหอมมากมันจะหอมเป็นช่วงช่วงอะครับนี่เป็นไฮไลท์ที่นี่หรือครับเป็นไฮไลท์ที่นี่ของช่วงนี้ครับดารากลีบบัวแดงครับวันนี้จะหายากเป็นลูกผสมครับแล้วเขาจะออกปีละครั้งเดี๋ยวปีนี้จะออกดกหน่อยดกกว่าทุกปีโอ้โหต้องอดทนกันเพื่อจะได้เห็นเลยสวยๆนะใช่ครับ ทำรายได้ดีไหมครับตัวนี้ก็ปีที่แล้วขายได้หลายหมื่นอยู่ครับเฉพาะเมล็ดนะครับไม่ได้ขายต้นเขาไม่ขายครับขายแต่เมล็ดเดียวครับโอ้ผู้ใหญ่พูดถึงเข้ามานี้มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเลยนะครับครับผมครับนอกจากพันธุกรรมพืชแล้วที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์นกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเจอรี่ไปดูบ่อนกนะครับที่นักท่องเที่ยวส่งนกจะมาตายตามกันเดี๋ยวผมจะเชิญคุณเจอรี่ไปไปแน่นอนครับได้เห็นใกล้ๆเลยใช่ไหมครับครับผมใกล้ๆเลยดีเลยครับผู้ใหญ่ครับตรงที่เรานั่งอยู่นี่เขาเรียกที่ส่งนกใช่ครับผมครับเราสร้างไว้ทั้งหมดกี่จุดเนี่ยทั้งหมดมันมีบ่อนกธรรมชาติ3จุดครับในหมู่บ้านทำไมถึงคิดมาสร้างในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าคือวัตถุประสงค์จริงๆคือเราต้องการอนุรักษ์นกในหมู่บ้านครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นจุดขายทำซุ้มบังไผ่เพื่อมาดูอย่างนี้นานหรือยังฮะก็ประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีครับพอดีโชคดีที่ว่าที่นี่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนนึงแกเป็นนักอนุรักษ์นกด้วยในกลุ่มของนักอนุรักษ์นกจ้างภาพถ่ายนกก็จะรู้จักกันโอ้ที่เราเห็นภาพรูปตัวอย่างนกครับผมมาจากฝีมือพี่เขาใช่ครับใช่ครับแล้วคนที่มาส่วนใหญ่เป็นใครที่มาถ่ายนกคือเป็นจ้างภาพตัวไปที่อยู่ในแวดวงของการนักดูนกนักท่องเที่ยวในไทยนะครับแล้วก็ต่างชาตินะครับจะเข้ามาเยอะมากช่วงนาเลงวันนี้ฝนตกซะด้วยนะจะได้เห็นกี่เยอะกี่น้อยเนี่ยครับเขาจะมาแบบเป็นตัวเดียวหรือว่ามาแบบเป็นกลุ่มเขามาเป็นส่วนใหญ่จะมาบางชนิดมาเป็นกลุ่มแล้วก็บางชนิดก็มาตัวเดียวสองตัวบ้างกติกาที่ต้องเงียบไหมครับคือต้องเงียบแล้วก็หนึ่งไม่มีอาหารไม่วางอาหารนะแล้วก็อ้ำคืออย่างฝืนธรรมชาติก็แอบมองอยู่ในอ่างงานครับผม
ู้ใหญ่ครับพูดถึงที่บ้านขามแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะจริงๆนะฮะครับผมครับนอกจากมีบ่อนกธรรมชาติแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสวนปันตุกรรมพืชครับโดยยังมีน้ำตกยินปูนนะครับซึ่งเป็นน้ำตกยินปูนขนาดเล็กชื่อน้ำตกวังตูยิ้มซึ่งมีความสวยงามแต่เสียดายวันนี้เราไม่สามารถพาไปได้เนื่องจากน้ำมันน้อยไปนิดนึงช่วงหน้าแล้งนะครับต้องไปดูขุนเสียดายเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาคุณเจอรี่ไปเที่ยวโอ้โหแน่นอนครับต้องไม่ให้พลาดแน่ครับครับครับผู้ใหญ่ครับการที่เราฟื้นผืนน้ำจนขึ้นมาได้เป็นแบบนี้ฮะสมบูรณ์ขนาดที่เราเห็นเนี่ยครับแน่นอนครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนยากไหมครับก็ตอนแรกๆก็ยากเหมือนกันแต่ว่าพอเรามาเอาคนมาทำพื้นที่ตรงนี้ครับมันเริ่มซึมปฏิเนธนี้จากก็ได้เห็นได้สัมผัสเองก็รู้กันนะครับกลายเป็นอะไรที่มันมาหลอมรวมมันลงตัวพอดีแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งน่าจะเปิดแบบสมบูรณ์แบบนะครับเคยของประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานรัฐไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้คือเราเน้นสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเชิงรองนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้นะครับอยากได้วันนี้ที่ทางชุมชนต้องการคือเรื่องของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเราได้เก็บข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆของคนในชุมชนนะครับคือต้องการเงินแต่ไม่ได้อยากโตแบบรวดเร็วไม่อยากโตเลยคือไอ้เปิดจ้าๆชุมชนเรียนรู้ไปด้วยว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราพัฒนาเป็นท่องเที่ยวไอ้มันใหญ่โตนะคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันของตัวเองในการรับมือกับปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาเห็นลำน้ำอย่างนี้ต้นน้ำด้านบนนี้มีหมู่บ้านอื่นได้ใช้สายน้ำนี้ร่วมกันนะฮะได้ใช้ร่วมกันครับแล้วเขาได้เห็นเรื่องสิ่งที่เราได้ช่วยกันดูแลอย่างนี้ไหมครับแล้วไปเป็นแบบอย่างก็มีครับเรื่องของการดูแลต้นน้ำจากเมื่อก่อนที่ผมนำเรียนว่าขี้หมูอะไรลงคลองเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับเราเริ่มเห็นคุณกล้าของสายน้ำสายนี้ครับแล้วก็เขาก็ต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่เฉพาะกลางบนนะครับกลางล่างก็เหมือนกันแสดงเขาเห็นจะเริ่มตรงไหนก็ได้แค่ถ้ามีใครเริ่มมันขยายต่อเองครับผมครับผู้ใหญ่ครับผมมาแล้วก็ได้เห็นเด็กๆ ได้มาเล่นน้ำเห็นคนในชุมชนมาถือว่าคึกคักและมีความสุขกันดีนะครับครับผมครับเดี๋ยวเชิญคุณเจอรี่ไปเล่นน้ำกับผมไหมโอ้ใช่ผมเล่นน้ำเลยครับผมครับงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิตที่ผู้ใหญ่นิกรมีบุญเอียดและชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาเป็นอย่างดีและยังสามารถสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจและสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวตนและนี่ก็คือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับจะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีดังพ่อตลอดไปอยากให้คุณมีวันในชุมชนมีความสุขแต่ว่าพอคุณก้าวนอกก้าวมาเยอะก็ก้าวมาสัมผัสเรียนรู้วิถีจริงๆนั่นคือเรามีความสุขว่าคนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองคนไทยไม่ท้อเลยพ่อจุดพลังพ้องไทยทุกผู้คนจะทำงานจนสุดใจเหมือนพ่อทำ